คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการนะคะเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือกรมป่าไม้ค่ะส่วนที่กำลังกันปฏิบัติการในการทวงคืนพื้นป่าค่ะปรากฏว่าไปยึดแพหรูนะคะเป็นแพท่องเที่ยวด้วยสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยค่ะมูลค่าเบื้องต้นจากที่ประเมินนี่10ล้านบาทเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพรอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำท้ายเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยใช้เรือยนต์นะคะลาดตระเวนไปตรวจสอบแพเป้าหมายก็คือแพเดชธาราปรากฏว่าไปที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นแพ2ชั้นนะคะสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยความยาวนี่16เมตรค่ะความกว้างอยู่ที่8เมตรสูงอีก5เมตร50นะคะลักษณะเป็นแพสำหรับบริการนักท่องเที่ยวรองรับได้ราวๆ20คนละค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงเก็บเรือยนต์อีก1หลังแพโครงอีก3แพด้วยนะคะซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นแพไม้นี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังค่ะคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาททีเดียวค่ะเจ้าของเป็นชาวกรุงเทพและเบื้องต้นนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแพไว้ค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของแพในข้อกล่าวหายึดถือครอบครองพื้นที่ป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและทำผิดพ.ร.บ.ป่าไม้มีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการแพรับบริการนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งอันนี้ใช้ชื่อว่าแพพาราไดซ์ค่ะเจ้าของเป็นคนต่างชาติหลังทราบข่าวก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์เล่าประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างแพแสดงถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็ตัดสินใจยอมรื้อถอนแพออกนอกพื้นที่อุทยานทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดทางอุทยานอยากจะนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการเจ้าของบอกว่าก็ยินดีจะมอบให้นะคะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการตรวจสอบภาพทางอากาศพบว่าพื้นที่ถูกบุกรุกเป็นวงกว้างค่ะมีการสร้างเขื่อนกั้นกีดขวางทางน้ำปลูกปาล์มยางพาราอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติอย่างชัดเจนซึ่งก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในสภาพพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศก็เห็นว่ามีการบุกรุกชัดเจน